กิมจูนะคะโลละ35 3โล100ถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนสนใจเอาไปให้เด็กๆนะคะเราจะฟรีให้อีกโลนึงค่ะคือจะได้4เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเจ้าของสวนส้มหนองคายเจอพิษโควิดหลายปีจนขาดทุนหนักแต่สู้ไม่ถอยหรือส้มกว่า100ไร่ปลูกฝรั่งแทนเพราะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วรสชาติดีการันตีไร้สารพิษเปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมสวนฟรีปัจจุบันมียอดสั่งซื้อทั้งในไทยและฝั่งลาวเข้ามาไม่ขาดสายนางสาวฤดีพวงจำปาเจ้าของสวนจอมขวัญอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเล่าว่าก่อนหน้านี้ทำสวนส้มเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ล่องเรือชมสวนส่งส้มขายทั้งตลาดในจังหวัดหนองคายและตลาดในเวียงจันทน์สปป.ลาวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแต่หลังจากเกิดปัญหาโรคโควิดระบาดประกอบกับน้ำท่วมในพื้นที่สวนทำให้ต้นส้มปลูกไว้เกิดโรคหากจะเอาต้นส้มไว้ต้องใช้สารเคมีช่วยจึงตัดสินใจละต้นส้มทั้งหมดทิ้งและหันมาปลูกผลไม้ชนิดอื่นแทนเพราะไม่ต้องการใช้สารเคมีโดยเน้นปลูกเงาะในพื้นที่100ไร่ในสวน5แปลงแต่ระหว่างที่รอเงาะให้ผลผลิตคิดว่าควรหาพืชผลไม้ที่สามารถให้ผลผลิตได้เร็วกว่าจึงปลูกฝรั่งทั้งฝรั่งพันธุ์กิมจูพันธุ์หงเป่าซื่อพันธุ์ซุ่ยหมี่โดยปลูกปะปนสลับกับต้นเงาะนอกจากนี้ยังปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชรกล้วยหอมทองลิ้นจี่มะขามเทศมะม่วงเบาโดยจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมปัจจุบันเก็บผลฝรั่งส่งขายในอำเภอศรีเชียงใหม่และห้างดีมาร์ทเวียงจันทน์สปป.ลาวราคาที่สวนขายฝรั่งกิมจูกิโลกรัมละ35บาท3กิโลกรัม100บาทส่วนพันธุ์หงเป่าซื่อขายกิโลกรัมละ80บาทหากโรงเรียนซื้อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้เด็กจะแถมให้อีก1กิโลกรัมราคานี้ถูกกว่าท้องตลาดหลาย10บาทพลังเยอะอย่างนี้ไม่เดี๋ยวมันเบอร์อย่างนั้นมันเสียแล้วตอนนี้ส่วนของเราพร้อมออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดแล้วค่ะตอนนี้สิไอจะมีฝรั่งหงเป่าซื้อนะคะก็โลละ80 2โล150แล้วก็จะมีไอกิมจูนะคะโลละ35 3โล100ถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนสนใจเอาไปให้เด็กๆนะคะเราจะฟรีให้อีกโลนึงค่ะฝรั่งที่ปลูกจะมีรสชาติหวานกรอบเนื้อฟูทั้งยังได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรนอกจากนี้ทางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้มาชมสวนศึกษาเรียนรู้การทำสวนปลอดภัยทางสวนยินดีให้เข้าชมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์โดยเจ้าของสวนจอมขวัญจะเน้นทำเกษตรที่เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีนั้นทำได้จริงผลผลิตดีจริงหากทุกคนตั้งใจสามารถทำได้แน่นอน